เจ็ดแปดครั้งทำไมต้อง10ครั้งทุกครั้งที่เราเข้าไปในฟิตเนสครับเทรนเนอร์ต่างๆเนี่ยชอบแนะนำว่าเนี่ยเซตละสิครั้งเขาไม่ต้อง10ครั้งวันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นะครับใครที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นสร้างกล้ามเนื้อลดพุงนะครับต้องเข้าไปดูที่ w o r l d l b f i t w a y c o m เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุด และถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีฟิตเนสอีกด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ www.fitway.com เมื่อเราออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ออกกำลังกายมาสักพักแล้วนะครับเราจะหาตารางการฝึกซ้อมจากอินเทอร์เน็ตจากเพื่นหรือว่าจากเทรนเนอร์หรือว่าจากดาราที่เราว่าเนี่ยหุนของเขาเทมากเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละถ้าเราเล่นประมาณ10ครั้งต่อ1นึ่งเซตครับ เรื่องของการแบ่งเป็นเซตเป็นเซตไปผมก็มีวิดีโอแล้วครับสามารถที่จะคลิกไปดูได้นะครับผมก็จะโพสต์ไปในด e s c r i p t ั o ข้างล่างหรือว่าจะมีปุ่มที่หนึ่งนะครับให้กดดูได้นะครับว่าทําไมเราแบ่งเป็นเซตเป็นเซตไปแต่วันนี้จะพูดถึงว่าเนี่ยใน1นึ่เซตทำไมเราชอบเล่น10ครั้งต่อ1นึ่เซตครับเมื่อเราเล่นเวทนะครับเป้าหมายหลักๆนะครับก็คือสร้างกลมเน้อนะครับหรือว่าคนที่กําลังลีนเขาต้องการรักษาหมุนกมไว้นะครับก็คือพูดง่ายๆเราก็จะเล่นเวทเพื่อ ขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งวิธีการสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็คือเราต้องมี volume ที่เพียงพอการพักที่เพียงพอแล้วก็อาหารที่เพียงพอครับอาหารที่เพียงพอไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนแต่เป็นเรื่องของแคลอรี่ไปด้วยครับส่วนของ volume volume เคือ,อะไรง่ายๆนะครับมันคือน้ําหนักที่เรายกไปเช่น100่กิโลคูณด้วยจํานวนครั้งต่อ1นึ่งเซตแล้วก็คูณด้วยจํานวนเซตที่เราเล่นไปในท่านั้นนะครับ สมมตินะครับว่าผมเล่นเบนช์เพรส100กิโลกรัมนะครับ3เซตนะครับก็เท่ากับ300นะครับคูณ10เพราะว่าผมเล่นเซตละ10ครั้งนะครับก็กลายเป็นว่า3,000 v o ลูมทั้งหมดก็คือ3,000กิโลกรัมครับถ้า v o ลูมไม่เพียงพอกล้ามเนื้อจะไม่พัฒนานะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเนี่ยผมมาที่เครื่องนี้แล้วก็ใส่พันน้ำหนักที่หนักมากพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นแค่ครั้งเดียวจบกลับบ้าน กล้ามเนื้อลังแขนว่า t r i c e ซ s ของผมจะไม่พัฒนานะครับมันต้องมี volume ที่เพียงพอซึ่ง volume ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับคนที่เป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์หลายสิบปีนะครับก็จะมี volume ที่สูงกว่าพวกมือใหม่นะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูที่ตัวอย่างของ Bench Press ที่เราเล่นไป100กิโล3เซตเซตละ10ครั้งเท่ากับ volume 3,000กิกรัมครับมันแตกต่างจากเซตละ5ครั้ง5เซตน้ำหนัก120กลก็คือคำนวณนะครับ 120คูณ5คูณ5ก็เท่ากับ3,000ันหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2แบบนะครับ5คูณ5โดยที่ใช้น้ำหนัก120กิโลกับ10คูณ3โดยที่ใช้น้ำหนัก100กิโลให้ Vol มามเท่ากันแล้วผลจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรเขามีงานวิจัยครับที่จัดเป็นสากลุ่มนะครับกลุ่มแรกเล่น4ครั้งต่อ1เซตนะครับกลุ่มที่2เล่น8ครั้งต่อ1เซตแล้วก็กลุ่มที่3เล่น12ครั้งต่อ1เซตนะครับ ซึ่งเขาทําเป็นเวลาถ้าจะไม่ผิดครับสิสัปดาห์ครับหลังจากเวลา10สัปดาห์ความแตกต่างในเรื่องของขนาดของกล้ามเนื้อแทบไม่ต่างกัน,นครับพูดง่ายๆนะครับเหมือนกันนั่นแหละต่างกันที่ว่ากลุ่มที่เล่น4กับ8ครั้งจะมีความแข็งแรงใน one rep max ที่มากกว่าซึ่งแปลว่าถ้าคุณต้องการขนาดของกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณต้องการมีกมล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะยกน้ำหนักยกมากมาก,มากที่สุดเท่าที่ทําได้1ครั้งนะครับไปเล่น4 5 6หครั้งต่อ1เซตน่าจะดีกว่าครับอา้าวแล้วเราเห็นว่าคนที่เล่น4ครั้งต่อ1เซตถ้าปลิมเท่ากับคนที่เล่น12ครั้งหรือว่า10ครั้งต่อ1เซตเขาจะมีความแข็งแรงในเรื่องของ one rep max ที่มากกว่าแล้วทำไมคนชอบเล่น1 0 12ครั้งล่ะพูดง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องของความเสี่ยง นะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะสร้างขนาดของกล้ามเนือ้อคุณเป็นคนที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีแต่คุณไม่ได้ไปแข่งยกเวทนะครับการที่จะเล่น1 0ครั้ง12ครั้งต่อ1เซตเราจะลดน้ำหนักลงไปซึ่งแปลว่าโอกาสได้รับบาดเจ็บน้อยกว่านั่นหที่1ครับที่2ระยะเวลาในการวิร์กอัพในการออกกำลังกายอาจจะสั้นลงเนื่องจากที่ว่า จำนวนเซตก็จะน้อยลงด้วยครับเพราะว่าเราถ้าเราเล่น10ครั้ง12ครั้งต่อ1นึ่งเซตนะครับโวลูมถ้าเราเล่นแค่2 3 4สามสี่เซตก็จบแต่ถ้าเราจะเล่น3 4 5หครั้งต่อ1นึ่งเซตเราต้องมีจำนวนเซตเยอะนะครับแล้วก็การที่จะพักระหว่างแต่ละเซตอาจจะนานขึ้นเนื่องจากที่ว่าเราเล่นน้ําหนักที่หนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นง่ายนะครับเล่น10ครั้ง12ครั้งประมาณนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อได้ดี โดยที่ประหยัดเวลาแล้วก็ลดโอกาสได้รับบาดเจ็บด้วยครับอย่าลืมด้วยนะครับว่าเมื่อเราเล่น10ครั้ง12ครั้งต่อ1เซตนะครับเมื่อกี้นะตอนที่ผมเปิดคลิปนี้นะครับที่ผมเล่น10ครั้งไม่ได้ไม่น่าจะว่าสังเกตหรือเปล่าแต่น้ําหนักที่ผมยกไปโคตรเบาถ้าผมเล่นไปครบ10ครั้งแล้วผมก็ยังไหวอยู่ครับผมจบไปที่10ครั้งเพราะมีคนบอกผมว่าต้องจบที่10ครั้ง แต่น้ำหนักไม่เพียงพอผมจะต้องเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าถ้าผมจะเล่น5ครั้งครั้งที่5ก็ต้องแบบเอาเรื่องจริงๆถ้าผมจะเล่น10ครั้งครั้งที่10ต้องแบบเอาเรื่องจริงๆเหมือนกัน,นครับไม่ใช่ว่าครบ10ครั้งแล้วก็วางแล้วก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่ในกระจกะครับมันต้อง10ครั้งโดยที่แบบสู้จริงๆถ้าเกิดว่าเราเลือกน้ำหนักที่ผิดหรือว่าจะเป็นเครื่องที่ฟิตเนสที่เราไม่เคยได้ไปนะครับ แล้วเครื่องนี้เบากว่าที่เราเคยชินเราเลือกน้ําหนักที่ผิดแล้วครบไป10ครั้งก็รู้สึกว่าอีก2-3ครั้งยังไหวอยู่ครับก็เล่นอีกสอครั้งไม่มีปัญหานะครับคือ10บครั้ง12บครั้ง8ปครั้งสี่ครั้งอีกครั้งก็แล้วแต่นะครับขอให้น้ําหนักพอดีกับจํานวนครั้งที่คุณจะเล่นในแต่ละเซตครับแน่นอนนะครับเมื่อเรามีการเล่นเวทสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสม่ําเสมอ เราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตารางการฝึกซ้อมเราอาจจะมีการเล่น10ครั้งต่อ1เซตเป็นเวลาสัก8สัปดาห์10สัปดาห์6สัปดาห์แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเพิ่มแรงเข้าไปนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตารางเป็นใกล้เคียงกับ power lifting ที่จะเป็น5คูณ5หรือว่าคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้ร่างกายของเราไม่เกิดความเคยชินกับตารางที่เราใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะไม่เลือก10เรทไปเลยแบบแบบถาวรน,นะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุก6สัปดาห์ไปสัปดาห์แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดก็คือความสม่ำเสมอส,สรุปแล้วนะครับถ้าเราต้องการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อแค่ขอให้เรายกเวทหนักๆอย่างสม่ำเสมอนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็การกินต้องมีโปรตีนให้เพียงพอครับแล้วก็ต้องกินข้าวแคลอรีหรือว่าข้าโบฮเดรตก็ช่วยเราได้ดีนะถ้าเราต้องการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็การนอนต้องมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรากินเหล้าแล้วก็สลบนะครับต้องมีการนอนที่มีคุณภาพโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด notification s ใครมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2องทุ่มสวัสดีครับ